น้ำแรงน้ำท่วมอีกไปไหนๆมาแล้วอ่ะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยคืองี้เรื่องน้ำผมสรุปนะสรุปสั้นๆก็ได้เอาอย่างเงี้ยสมัยรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์นะผมก็เป็นทั้งรัฐมนตรีเป็นทั้งรองนายกแล้วเป็นคนเจ้าของเรื่องเราก็สามารถเราก็ไปกู้เงินมา300,000 ล้านนะครับมาทำโครงการได้ประเทศได้คนที่ทำที่ดีที่สุดมาจะเซ็นสัญญาอยู่แล้วนะฮะคุณชื่อก็ได้ศรีสุวรรณก็เป็นลูกศิษย์ผมนะไม่มีอะไรทำมากร้องศาลปกครองเราใช้เวลานะแก้ศาลปกครองอยู่7-8 เดือนนะในสุดพวกผมก็ถูกมันจะไปผิดได้ไงศาลปกครองใช่ไหมเพราะว่าผมไม่ได้จ้างใครออกแบบนะผมให้เขาออกแบบกันเอง และเขียนไว้ในสัญญาว่าคุณออกแบบเสร็จนะผมจะเลือกอะไรก็เรื่องของผมนะสองเนี่ยเป็นของผมนะผมจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่เสียตังค์ไม่ตบาทนะยังมีคนในการออกแบบระบบภาพรวมยังมีคนมาหาเรื่องผมฟ้องปปช.ผมบอกก็ผมไม่ได้เงินสักบาทแล้วผมได้โครงการอ่ะก็เลยเจ๊งกันไปนะฮะเจ้าไม่ใช่เจ๊งนะฮะเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเซ็นสัญญาจะเซ็นอยู่แล้วนะฮะปฏิวัติถ้าคุณประยุทธ์ชื่อก็ได้นะถ้าปฏิวัติอ่ะรู้จักกันได้แท้บอกกันก่อนก็ได้นะปฏิวัติเปี้ยนะพอปฏิวัติแล้วอีกสักไม่กี่เดือนท่านก็บอกเลิกสัญญาแต่ท่านไม่เลิกใช้เงินนะครับเงินเกลี้ยงเลยนะฮะก็เงินก้อนนั้นก็ถูกนำไปใช้2ก้อนอ๋อที่กู้มานะไปใช้2ก้อนก้อนนึงก็ทำคลองพันน้ำบางทรายบางบานสมัยผม 28,000 สมัยนี้ 40,000 กว่าซึ่งผมไม่รู้อ่ะหน่วยคือล้านบาทผมไม่กล่าวหานะแต่ผมบอกว่าคุณแพงกับผมแน่นอนนะฮะแล้วก็ไปทำวอเตอร์แบงค์2แห่งนะครับซึ่งก็ทำได้ดีนะครับนอกนั้นไม่ได้ทำเลยแต่เงินหายไปไหนไม่รู้นะฮะน้ำมันจมน้ำมั้งนะนะตอนนี้อาจจะทำใหม่เนี่ยนะฮะผมก็ประชุมกันมานะฮะกับท่านรองสมศักดิ์เนี่ยเป็นหลักเราก็มีความเป็นร่วมกันนะว่าไอ้กระจุกกระจิกยังไม่ไหวแล้วนะฮะนะฮะคือประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติก็เรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยก็ทำดีนะฮะเขียนกฎหมายให้อำนาจกรรมการนโยบายน้ำทำอะไรเยอะแยะใส่เยอะเกินไปอันนี้แต่ไม่ให้งบประมาณแล้วก็ไม่ได้ให้ไอ้หน่วยนี้เป็นคนทำมันก็เขียนไปอยู่ในกระดาษอยู่ในกระดาษนะฮะก็เลยบอกอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวมาแบบมาตั้งหลักกันใหม่เอาใหม่แล้วนะฮะผมก็เป็นประธานตัวเองนะฮะสถาปนาตัวเองทุกคนเขาก็โอเคนะฮะนี่ประชุมไปแล้วหนึ่งทีบอกเอางี้นะครับทำยุทธศาสตร์นะครับเอาโครงการสมัยคุณยิ่งลักษณ์มาวางปุ๊บอะไรที่ทำแล้วเมื่อกี้ผมเล่ามาแล้วนะฮะสองอันโอเคกูดอะไรยังที่ไม่ได้ทำและสมควรทำและสมควรปรับปรุงอะไรที่ไม่ควรทำเลยเลิกเช่นนะฮะเรียกว่าโพเดอร์นะคือเขื่อนรอบในพื้นที่สำคัญเนี่ยนะฮะเล็กบ้างใหญ่บ้างเพราะว่าในช่วง 7-8 ปีเนี่ยทุกคนก็ทำหมดแล้วก็รอไม่ไหวนะเช่นนิคมก็ดีเช่นอำเภอก็ดีนะโอเคจบคราวที่แล้วเนี่ยเราวางแผนเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาคราวนี้มองทั้งประเทศเลยนะฮะไปดูลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลนะครับลุ่มน้ำสงขลาเอาใหม่หมดเลยนะฮะที่จะทำเนี่ยนะต่อไปก็ดูว่าเอ๊ะมันเป็นไปไม่ได้นะนะฮะเช้ารองนายกคนหนึ่งไปที่น้ำท่วมตอนบ่ายรองนายกอีกคนไปที่น้ำแรงนะฮะนักข่าวก็มึนประชาชนก็มึนเอ๊ะประเทศไทยมันอะไรวะใช่ไหมนายกรัฐมนตรีวันนี้ไปน้ำท่วมอีกวันไปน้ำแรงนายกเองก็มึนเหมือนกันนะใช่ไหมฮะแล้วบอกไม่เมียก็จีนอ่ะมันผันน้ำจากแม่น้ำโฮงโฮพันกว่ากิโลนะโน่นไปปักกิ่งโรมันนะครับเขาทำอะควาแปลว่าน้ำอะควาดักจากข้างนอกนะมาฟีดกรุงโรมกรุงโรมมันมีอายุได้2,000 ปีมีอ่างอาบน้ำอาบน้ำคราวนี้เราจะผันน้ำข้ามลุ่มน้ำนะฮะเพราะนั้นประเทศไทยนะครับท่วมก็ท่วมด้วยกันแล้วว่าแรงก็แรงด้วยกันไม่มีละไอ้ท่วมแรงๆก็ไม่เอาแล้วแล้วประเทศไทยเนี่ยมันไม่ควรจะแล้งครับควรจะท่วมแต่ไม่ควรจะแล้งฝนตกเฉลี่ยปีประมาณ 1,600 มิลนะแล้วปล่อยให้แล้งได้ไงใช่ไหมฮะมันในที่มันมีในที่ไม่มีก็เอาไปให้สินะฮะหรือน้ำใต้ดินเงี้ยนะครับที่ไหนที่มันเขาที่ไหนที่มันมีเป็นถ้ำอ่ะนะเขาเรียกว่าที่มันเป็นหินปูนนะฮะมันมีก็ไปค้นแล้วก็เติมลงไป
นะครับคือมันจะกักไว้นะฮะเอาไปเก็บว่านะฮะเป็นน้ำใต้ดินธนาคารน้ำใต้ดินอะไรเงี้ยนะซึ่งหลายประเทศก็ทำได้ญี่ปุ่นก็ที่โอกินาวาก็ทำครับไอโครงการผันน้ำคือเมนของมันก็คือว่าบริหารจัดการไอ้ที่มันมีเยอะเอาไปให้ที่ที่มันมีน้อยแบบให้บริหารได้เพื่อไม่ให้ไม่แล้งให้มันท่วมประเด็นก็คือเวลาที่พูดว่าผันน้ำอะไรเงี้ยมันจะกระทบคนเยอะไหมไม่กระทบฮะไอ้ที่ปัญหาเนี่ยนักสิ่งแวดล้อมซึ่งผมก็เป็นนักสิ่งแวดล้อมรุ่นแรกๆประเทศนะรุ่นหนึ่งไหมก็จะทำเกือบจะทำดองนั้นนะเกือบจะทำดองนั้นนะนะเกือบทำดองนั้นเพราะรุ่นนั้นก็คนก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกนะเรื่องนิเวศเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะอีกอันนึงฮะที่ต้องพูดคือฟลัดเวย์นะฮะนานๆทีเนี่ยนะครับอย่างเขาที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าฝน75ปีตกไปตั้ง200กว่ามิลใช่ไหมฮะก็ตกทั่วประเทศนะตกแล้วตกอีกตกแล้วไหลมาถึงภาคกลางไหลมาถึงกรุงเทพเดือนพฤศจิกายนน้ำทะเลขึ้นสูงสุดพอดีสูงกว่าปกติเมตรกว่าในขณะที่น้ำมันไหลมาก็สูงกว่าปกติเมตรกว่าเพราะนั้นน้ำก็ท่วมเฉลี่ยท่วมนะก็2เมตรกว่าระบายไม่ได้เราก็ต้องระบายให้ได้นะฮะฟลัดเวย์นี่นะครับญี่ปุ่นนะเขาสร้างครั้งแรกที่เมืองเอโดะโตเกียวเมื่อ300ปีที่แล้ว300ปีที่แล้วนะฮะครับยอมรับว่าญี่ปุ่นฉลาดแต่คุณจะฉลาดกับผมขนาด300ปีมันเกินไปหน่อยอ่ะเพราะนั้นครั้งนี้ทำแน่นะฮะครั้งนี้ทำแน่ใช้เงินเยอะมั้ยเนี่ยพี่ปอดในเวลาหมดแล้วเนี่ยรีบๆถามปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ไม่มีเงินบอดจี้เนี่ยมันยุ่งอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาแผนมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่าแม่น้ำโขงเนี่ยนะฮะต้องระบายออกได้เอามาใช้ได้แม่น้ำชีกับแม่น้ำมูลเนี่ยนะครับต้องผันไปผันมาด้วยกันได้ไม่งั้นวาลินชำราบชื่อก็บอกนะฮะวาลินไปว่าน้ำนะครับก็ท่วมเงี้ยทุกปีต่อไปต้องเอาให้อยู่นะฮะวางแผนไปแล้วนะ7ปีเสร็จครับ7ปีทุกอย่างที่ผมพูดต้องเสร็จ7ปีทางเงินปึงแปลว่าอะไรแปลว่าพวกผมจะอยู่2สมัยครับมีปัญหามั้ยนี่ครับเนี่ยทิ้งไว้อีกแล้วทิ้งทวนอีกแล้ว